สวัสดีท่านผู้ชมช anel Tetrain SR ทิวท่านด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับเวลา 22:00 น.นะครับขณะนี้รถเร็วขบวนที่170จากยะลาปลายทางกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสู่สุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ170ในเที่ยววันนี้ล่าช้ามาเยอะนะจากเที่ยว 13:30 มาเป็น 16:00 นะครับช้าไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับ170 GA หมายเลข4547ครับขบวนที่170จากยะลาถึงสุราษฎร์ธานีครับออกสุราษฎร์ธานีครับJunction to Crewe Tepepuat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you. ไล่กันมาเลยนะครับ170ออกไปแล้วเดี๋ยวต่อไปขบวน32จะเข้านะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับThank you.
22นาฬิกา20นาทีขบวน32ถึงสุราษฎร์ธานีนะครับก่อนเวลาประมาณ4นาทีนะก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถถึง22นาฬิกา20นาทีก่อนเวลา4นาทีนะครับเดี๋ยวจะรอเวลาออก22นาฬิกา27นาทีตามเวลาครับวัน32ออกสุราษฎร์ธานีนะครับรถมาดีมากเลยนะครับถึงก่อนเวลาออกตามเวลานะจะเป็นเกียร์สไปร์หมายเลข5209ตามขบวนครับออกสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับขบวน32ครับขบวน32ออกไปแล้วความเงียบเหงาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีขบวนรถจอดอยู่ในทางที่2นะครับเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่447สุราษฎร์ธานีไปทางสุไหงโกลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าริ้วขบวนรถเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นคันสุดท้ายของขบวน447นะครับบชส463ครับและนี่ก็เป็นริ้วขบวนนะครับถัดมานี้เป็นรถบพหหมายเลข70นะครับรถโบกี้พ่วงสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อนะฮะซึ่งความเจ๋งของขบวน447ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะเป็นขบวนที่มีต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีสุไหงโกลกซึ่งเป็นขบวนท้องถิ่นที่มีระยะทางในการให้บริการเดินทางไกลที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับในประเภทของรถท้องถิ่นครับนั่นคือ509กิโลเมตรโดยออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีช่วงเช้าและไปถึงที่สุไหงโกลกในช่วงเย็นนะครับจอดพักริ้วขบวนรถอยู่ในทางที่2นะครับซึ่งขบวน447ในวันนี้มีของดีด้วยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่ด้านหน้ารถจักรกันนะครับมากันที่ด้านหน้ารถจักรขบวน447นะครับนี่เลยฮะของดีที่แอดมินกล่าวไว้นะเป็นรถจาก GM เลข4550สีใหม่สวยงามเลยครับนี่นะสีใหม่สู้กับแสงจริงๆนะครับอ
ทำสีมาใหม่เลยนะครับคันนี้ทำสีมาใหม่หลังจากห่างหายมาตั้งแต่ช่วงปี63นะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานีเป็นขบวนรถเร็วเลขที่172ต้องการจากสถานีสุนันท์โบลกปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์172จะเข้าสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับขณะนี้เวลา 22:45 นาทีรถเร็วขบวนที่172สวยกระโลกปลายทางกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1นะครับโดยในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นช่วงของเทศกาลฮาริรายอของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับทางการรถไฟไทยจึงได้มีการจัดริ้วขบวนรถเพิ่มตู้เสริมนะครับให้กับขบวน172ด้วยริ้วขบวนจะยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวมานับกันดูนะครับว่าเข้าสุราษฎร์ธานียาวกี่คันนะครับตอนนี้มาแล้วครับ172เข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับริ้วจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างครับเคสไฟ5207ทำขบวนล้นชานชลาครับนับกันได้กี่คันครับท่านผู้ชมครับเห็นตู้โล่งๆแบบนี้นะครับขาไปตอนเป็นขบวน171นี่เต็มทุกที่นั่งเลยนะแต่ว่าขากลับนี่ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับเดี๋ยวใกล้ช่วงของหมดเทศกาลนะครับ171จะโล่งแต่172จะเต็มนะครับจะสลับกันนะในช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆของเทศกาลฮารีรายอนะครับผู้คนมักจะเดินทางกับขบวน171ลงใต้นะครับยังไม่ได้ขึ้นกรุงเทพนี่นะถึงสุราษฎร์ครับ172ระวังไปในที่ว่างครับครับ
เร็วขบวนที่172ออกจากสุราษฎร์ธานีครับ172เที่ยววันนี้ยาวมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการพ่วงตู้เสริมของเทศกาลฮารีรายอของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเถียนโล่งๆแบบนี้นะครับตอนเป็นขบวน171นี่เต็มแทบทุกนั่งแทบทุกที่นั่งเลยนะครับแต่ที่เห็นลงของขบวน172เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกของเทศกาลไฮดีรายอนะผู้คนมักจะเดินทางลงใต้กันนะครับเดี๋ยวรอดูในช่วงของช่วงท้ายเทศกาลนะครับ172จะแน่นนะฮะแต่171จะโล่งนะฮะขบวน172ออกไปได้ไม่นานนะครับขณะนี้เวลา23นาฬิกาตรงเลยนะขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่38สวยกลกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่46บาดังเบซาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังทำวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่1ครับขบวน38ก็ไม่น้อยหน้าขบวน172ฮะแอดมินบอกเลยพ่วงตู้เสริมมาด้วยนะครับโดยเป็นตู้เสริมพ่วงมาจากชุมทางหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นตู้เสริมที่แอดมินไม่เคยคาดคิดนะครับว่าจะได้พ่วงกับขบวน38นะนานๆทีจะได้ลงใต้นะครับลงใต้จริงๆนะครับที่ไม่ใช่นครศรีธรรมราชและตรังนะแต่ลงไปถึงจังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่เลยนะเดี๋ยวดูนะครับเป็นตัวอะไรนะขบวน38มันเข้าสุราษฎร์แล้วครับรถก่อนเวลาประมาณ4นาทีนะมาดีครับ KSY 5225ครับคิดเลยนะครับว่าขบวน38จะได้พ่วงนะฮะแถมทางรถนอนแดวูทางด้านตอนหน้าหมดเลยนะครับไม่ธรรมดาครับสมศักดิ์ศรีรถด่วนพิเศษครับขบวน3846ถึงสุราษฎร์ครับสามแปดถึงสุราษฎร์นะครับรถนอนแดวูเลยนะบัวรถนอน JR มานะครับคอยสมศักดิ์ศรีรถด่วนพิเศษสายใต้สักหน่อยนะครับขบวน38 QSY 5225 QSY ล็อตที่2นะครับน้องใหม่ไฟแดงครับมาก่อนเวลาถึง23นาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวรอเวลาออก23นาฬิกา14นาทีครับ5225นะครับมากันอีกฝั่งนึงนะครับ5225สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปล่อยขบวน3 8และ46ออกสุราษฎร์ครับพ่วงจัดเต็มไม่น้อยหน้าขบวน172นะฮะขนาดไหนดูที่กระจกเลยนะฮะไอนี่จับเลยฮะโอ้ยแอดมินเคยขึ้นแล้วนะครับแนะนำนะครับกลางคืนหาเสื้อหนาวนะครับหนาวจับใจจริงๆครับเนี่ยพวงรถนอนแดวูมาตอนหน้าด้วยนะครับสมศักดิ์ศรีรถด่วนพิเศษสักทีนะครับขบวน38ครับกลับไปเท่าไหร่ครับแต่ขามานี่เต็มทุกที่นั่งนะครับแอดมินทราบมานะสองคันสุดท้ายเป็นของขบวน46นะครับปาดังเบซาเนี่ยนะป้ายครับป้ายรถตัวพิเศษขบวนที่38และ46ออกสุราษฎร์ธานีครับพวงจัดเต็มไม่แพ้ขบวน172เลยนะครับท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้แอดมินพาท่านผู้ชมท่านมาที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อมารับชมขบวนรถไฟยามดึกนะฮะตั้งแต่ขบวน170นี่ใช้เป็นรถจาก JM เลข4547ขบวน32ที่ใช้เป็นรถจาก QS Y มาเลข5209ขบวน172ที่ใช้เป็น QS Y หมายเลข5207และขบวน38และ46เมื่อสักครู่ที่ใช้เป็น QS Y หมายเลข5225ครับซึ่งในช่วงนี้รถไฟสายใต้จะหนักจะเต็มหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงของเทศกาลฮารีรายอของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับรถไฟสายใต้จะยาวมากๆเลยนะนี่พวงทั้งขบวน12และขบวน38เลยทีเดียวครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ